สวัสดีค่ะคิรารีทีวีค่ะวันนี้แป้งก็จะมานำเสนอในตอนพิเศษนะคะวันนี้ก็จะเป็นคิรารีเบส2011นะคะรวมสุดยอดเครื่องสำอางที่ถูกใจแป้งมากที่สุดในรอบปีค่ะก็วันนี้ก็จะมีพูดถึงหลายๆส่วนนะคะทั้งเบสเมคอัพพอยต์เมคอัพนะคะก็จะมีอะไรที่ติดใจบ้างในรอบปีนี้ก็ไปชมกันเลยค่ะค่ะก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยก็คือในส่วนของเบสเมคอัพนะคะก็มาเริ่มพูดถึงเบสกันก่อนว่าในรอบปีนี้เนี้ยชอบเบสตัวไหนมากที่สุดก็มีที่ตัดสินใจไม่ได้นี่มีอยู่2ชิ้นนี้ค่ะก็คือชิ้นแรกจะเป็นชูอูเอมูระ UV Under Base Mousse นะคะและชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็น Etude House Nim Aura นะคะ Boosting Primer 2ตัวนี้เนี่ยชอบมากๆแต่ว่าถ้าจะให้เลือกเป็นเบสจริงๆเนี่ยก็คงขอยกให้ชูอูเอมูระค่ะตัวนี้เป็นเบสมูสนะคะก็คือจะมี2สีสีชมพูแล้วก็สีเป็นสีเนเชอรัลนะคะสีเบจซึ่งบ้องก็ใช้ทั้ง2สีเลยแล้วก็ชอบสีชมพูมากที่สุดค่ะทำไมถึงชอบตัวนี้เนี่ยมันเป็นมูสค่ะความรู้สึกมันนุ่มเวลาเดี๋ยวใช้ให้ดูกันเนี่ยค่ะมันจะเป็นมูสนุ่มๆอย่างนี้เวลาปาดนะคะคืออย่างหนึ่งฟีลลิ่งมันดีแล้วก็มันเนียนไปกับผิวแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยดูอมชมพูขึ้นแล้วก็ปกปิดพวกรูขุมขนต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะควบคุมความมันด้วยค่ะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยตัวนี้ก็สุดยอดจริงค่ะเพราะว่าช่วยทำให้เมคอัพเนี่ยติดทนแล้วก็ช่วยควบคุมความมันอีกด้วยก็เลยขอยกให้ชูอูเอมูระเบสมูสตัวนี้เป็นสุดยอดเบสในดวงใจของแป้งในรอบปีนี้เลยค่ะหลังจากเบสไปแล้วก็ต้องมาถึงที่รองพื้นใช่ไหมคะรองพื้นเนี้ยตัดสินใจยากเหมือนกันแต่ว่าจะยากไหมจริงๆก็ไม่ยากนะอันดับหนึ่งในดวงใจก็เช่นกันค่ะชูอูเอมูระรุ่น Face Architect นะคะ Illuminating Moisture Fluid Foundation นะคะตัวนี้ออกมาเมื่อช่วงฤดูหนาวน่าจะสักประมาณปีที่แล้วมั้งถ้าเพิ่งจำไม่ผิดนะก็ออกมาหลายสีค่ะแต่ว่าสีที่อ่อนที่สุดในไทยเนี่ยจะเป็นเบอร์774จะเป็น Light Beige นะคะซึ่งบางใช้แล้วก็ยังเข้มไปนิดหน่อยก็เลยเอามาไว้ใช้เป็นShading หรือว่าเอาไว้ใช้แบบให้มันเกิดมิติอะค่ะแต่ว่าหลักๆคือบ้างจะใช้เบอร์784จะเป็นแฟร์เบจนะคะก็คือจะเป็นสีที่อ่อนลงมาจากสีนี้เบอร์หนึ่งก็คือเข้ากับสีผิวได้ดีเป๊ะเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยวันที่ใช้อะค่ะก็คือจะชอบมีคนถามว่าแบบเฮ้ยรองพื้นอะไรแบบหน้าแบบกิ้งมากก็คือแบบติดใจค่ะคือมันปกปิดได้เยอะมากๆหลายคนเนี่ยใช้รองพื้นตัวนี้แทนคอนซีลเลอร์ก็มีนะคะคือมันปกปิดเนียนแล้วก็แบบติดทนทั้งวันแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคราบค่ะก็คือหน้ามันไหมจริงๆตัวนี้เนี่ยมันชุ่มชื้นนะคะมันช่วยบำรุงผิวแต่ว่าความมันความมอยส์เจอร์ของมันอ่ะมันทำให้ผิวดูอิ่มแล้วก็ดูสวยดูสุขภาพดีค่ะก็พอใช้คู่กับตัวเบสมูทอันนี้มันแบบเพอร์เฟกต์มากคือชอบมากจริงๆคือหมดแล้วก็คงแบบจะหาซื้อต่อไปค่ะนอกจากชูนะคะก็จะมีตัวนี่เลย Dior Skin Forever นะคะอันนี้บ้องก็ชอบเพราะว่าเนื้อครีมรองพื้นมันเนี่ยกลืนไปกับสีผิวมากๆคือปาดแล้วก็แบบเหมือนเป็นผิวของเราอีกชั้นนึงขึ้นมาเลยก็คือแบบมันเนียนมันใสอะค่ะแต่ว่าอาจจะปกปิดได้ไม่ค่อยดีนักนะคะแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยมันแห้งกว่าพวกชูเมื่อกี้นะคะนิดหน่อยแต่คือถ้าใครที่ชอบลุคใสๆแล้วก็ดูไม่โบะเนี่ยตัวเนี้ยคิดว่าเข้าวินเลยล่ะมาที่อีกตัวนึงที่ชอบนะคะก็คือคลินิกเดอร์มาไว้นะคะตัวนี้เป็น Fluid Cream Makeup ก็จะเป็นรองพื้นรุ่นที่ปกปิดมากที่สุดของคลินิกนะคะตัวนี้ก็ชุ่มชื้นดีแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเทียบแล้วก็แพ้ชูตัวนี้นะคะตัวไหนชุ่มชื้นกว่ากันพอๆกันค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเนียนกว่าตัวนี้ก็โอเคนะคะก็คือปกปิดได้ในระดับที่ดีทีเดียวล่ะแต่ว่าตัวนี้ปกปิดสูงสุดจริงๆค่ะสรุปแล้วก็เ
ขอยกให้ชูเอมูระนะคะรุ่นนี้รักที่สุดเลยต่อจากรองพื้นก็มาสู่คอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นในส่วนของคอนซีลเลอร์ใต้ตากับคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดพวกรอยต่างๆนะคะถ้าจำได้ครั้งที่แล้วเนี่ยบังจะชอบ2ตัวนี้มากๆลอร่าเมอร์ซีเออร์กับตัวชูเอมูระนะคะซึ่งตัวชูอันนี้เนี่ยมันดูสิใช้มาจนเหลือแค่ขอบแล้วต้องงัดๆออกมานะคะใช้ดีจริงๆแล้วแบบเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบเฮ้ยเราเจอกันช้าไปเพิ่งได้ใช้ประมาณเกือบปีเองอะแล้วคือชอบมากๆเลยค่ะคือมันปิดได้เนียนแล้วก็แบบปิดได้กริบมากๆอะคือติดทนทั้งวันอะไรเงี้ยซับหน้าก็แบบหลุดออกนิดเดียวค่ะก็คือชอบมากๆเลยแล้วก็ไปหาซื้อรุ่นใหม่ของชัวนะคะมันก็จะออกมาเป็นในรูปแบบเจลแล้วก็เป็นรูปแบบสติ๊กแบบนี้นะคะก็ตัวนี้ดีไหมดีนะคะคือไม่แพ้เลยล่ะตัวนี้ใช้ง่ายด้วยความที่หัวมันจะเป็นสปองแบบนี้นะคะก็คือสามารถเกลี่ยไปกับผิวได้เลยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นพอยเมคเป็นเขาเรียกอะไรอะพอยซิลเลอร์นะคะก็จะสามารถใช้กับใต้ตาแล้วก็พวกรอยสิวต่างๆได้โดยที่ปกปิดได้เนียนแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆด้วยความที่มันเป็นครีมที่แบบข้นมากๆอะค่ะคือตัวนี้มันจะเป็นแบบเป็นลักษณะครีมอัดแข็งอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใช้อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องวอร์มมันนิดนึงแล้วก็เพื่อที่จะเกลี่ยแต่อันนี้เนี่ยคือปาดได้เลยแล้วก็แบบกริบจริงๆคือตัวนี้ยอมรับว่าดีกว่ารุ่นเจลของชูนะคะตัวพอยซิลเลอร์เนี่ยส่วนลอร่าเมอร์ซีก็ยังคงดีต่อไปค่ะคือใช้แล้วก็แบบชอบมันปกปิดแพนด้าได้แบบดีมากๆนะคะก็ยังเป็นลูกรักต่อไปนะคะสำหรับ Secret Concealer นะคะอันนี้ต้องใช้เบอร์1 นะคะแล้วก็ส่วนคอนซีลเลอร์ที่แบบกรบรอยต่างๆเนี่ยก็ขอยกให้ชูอูเอมูระต่อไปนะคะรักจริงๆค่ะค่ะแล้วก็มาปิดท้ายเบสเมคอัพกันที่แป้งฝุ่นนะคะหรือว่าลูสพาวเดอร์นะคะก็อีกแล้วอ่ะชูเอมูระครองหัวใจไปเลยในส่วนของเบสเมคอัพนะคะชูเอมูระเนี่ยดีจริงๆค่ะคือเขามีสีสันที่มันเหมาะกับผิวคนเอเชียนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการปกปิดหรือว่าประสิทธิภาพในการคงเม็ดสีอย่างเงี้ยเพราะว่าชูเอมูระทำได้ดีมากๆแล้วก็อาจจะเหมาะกับผิวบ้างมากๆด้วยอย่างนึงนะคะก็คือตัวแป้งฝุ่นของชูเนี่ยแตกต่างจากแป้งฝุ่นแบรนด์อื่นๆอย่างไรคือเนื้อแป้งเขาเนี่ยละเอียดมากๆค่ะคือนอกจากเนื้อแป้งแล้วเนี่ยถ้าเห็นนะคะคือตัวกรองอะค่ะตัวกรองแป้งอย่างแบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะเป็นรูใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเขาจะเป็นแบบละเอียดมากๆอะเป็นตะข่ายอะค่ะละเอียดมากๆคือเวลาใช้เนี่ยคือใช้ง่ายค่ะอย่างเช่นเวลาเราลงรองพื้นที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยเวลาถ้าเราใช้แบรนด์อื่นนะคะที่มันเป็นแป้งฝุ่นที่มันเป็นลักษณะเป็นรูๆนะคะเวลาเราตบแป้งเนี้ยบางทีแป้งมันเกาะเป็นแบบจุดๆๆๆเลยก็ขำๆดีแต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นตะข่ายค่ะมันก็เลยจะกลืนไปกับผิวคือตบยังไงก็เนียนนะคะแล้วตัวแป้งเนี่ยค่อนข้างติดทนแล้วก็ควบคุมความมันคือตัวเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าของชูเอมูระก็จะมี2รุ่นนะคะรุ่นเชียเป็นรุ่นเชียนะคะแล้วก็รุ่นที่เป็นแมทนะคะของพวกเนี้ยเป็นคนหน้ามันก็จริงแต่ว่าช่วงนี้ก็อากาศเริ่มแห้งก็เลยเลือกรุ่นเชียมานะคะก็คือทำให้หน้าเนี่ยดูสดใสอะค่ะดูสว่างดีแล้วก็สีเนี่ยมีให้เลือกค่อนข้างเยอะของพวกเนี้ยจะเลือกเป็น colorless นะคะก็คือในส่วนที่ไม่มีสีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้ากับรองพื้นได้ทุกเบอร์เลยค่ะก็ยกให้เขาเลยอะ Best Makeup ชูเอมูระครองไปทุกๆอย่างเลยค่ะก็มาต่อกันที่ Point Makeup นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ Point Makeup จริงๆเนี่ยก็ขอพูดถึง Eye Primer กันก่อน Eye Primer เนี่ยแน่นอนทุกๆคนคงทราบดีว่าต้องเป็นแฟนของ Urban Decay นะคะก็นี่เลย Urban Decay Eyeshadow Primer นะคะมันมีทั้งหมด3ขนาดซึ่งมันก็มีครบทุกขนาดจริงๆค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กสุดอุ๊ยระวังอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดนะคะแล้วจะเป็น travel size นะคะเล็กมากๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไซส์ปกติของรุ่นเก่าดูว่ามันเยินแค่ไหนนะคะก็จิ๋ว
และสุดท้ายนะคะเพิ่งซื้อมาใหม่ล่าสุดเลยจะเป็น professional size คือใหญ่มากก็คือจะมีปริมาณ มากกว่าตัวไซส์ปกติเนี่ยเท่าหนึ่งค่ะแต่ว่าราคาของเขาก็ไม่แพงค่ะกําลังก็คือซื้อแล้วคุ้มอ่ะ3อันเนี่ยนะคะคือมันทำให้อายแชโดว์ทุกอย่างเลยค่ะทั้งสีสันแล้วก็ความวิ้งวาวหรือแม้แต่กลิตเตอร์ต่างๆเนี่ยคงทนแล้วก็ติดทนนานทั้งวันจริงๆโดยที่แบบไม่ทำให้อายแชโดว์เวลาหนังตาลงมานะคะมันจะเป็นเส้นๆบางคนเคยเป็นใช่ไหมแต่ตัวนี้มันทำให้แบบไม่มีรอยเหล่านั้นนะคะก็คือทำให้อายแชโดว์ติดทนจริงๆก็ใครที่ชอบแต่งตานะคะแนะนำจริงๆตัวนี้เลิศที่สุดในปัตตภีเลยค่ะแล้วก็มาถึงตัวอายแชโดว์กันนะคะแน่นอนค่ะขาดไม่ได้เลย Urban Decay Palette นี้เท่านั้นตัวนี้จะเป็นPalette ฉลองครบรอบ15ปีนะคะก็จะเป็นสีที่เป็นอันนี้รู้สึกจะ Limited นะถ้าเพิ่งจำไม่ผิดอ่ะก็เคยรีวิวไปแล้วล่ะแล้วก็เคยแต่งให้ดูกันหลายทีแล้วก็แน่นอนค่ะครองใจไปมีทั้งสีเฉดสีที่เป็นแบบธรรมชาติแล้วก็สีสันที่จัดจ้านอย่างวันนี้เนี่ยเพิ่งจะแต่งตาโทนสีชมพูกับม่วงนะคะก็นำมาจากพาเลตนี้เหมือนกันคือจะเป็นสีจังโชกับโอเมนนะคะจะเป็นสีที่ชอบมากๆเพราะว่าสีสันมันสะใจดีค่ะอีกพาเลตหนึ่งก็ขอแถมแล้วกันของ Urban Decay เนี่ยขอให้เขาเป็นเบสไปนะคะแต่อีกอันนึงเนี่ยคือเป็นรุ่นเล็กลงมาหน่อยเป็นพาเลตจากญี่ปุ่นนะคะก็คือ Love Sugar นะคะตัวนี้เป็นของ Kanebo น่าเสียดายมากๆ Kanebo Thailand ไม่ยอมนำเข้ามาสักทีคือเชียร์แล้วเชียร์อีกเชียร์มาหลายปีบ้างแต่ปี2009ก็ยังไม่นำเข้ามาก็เลยว่าต้องฝากเพื่อนซื้อตลอดเลยค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นรุ่นล่าสุดค่ะก็จะเป็น Star Decoration Eyes นะคะก็ออกมาเป็นรุ่น Limited อันนี้จะเป็นสี Limited นะคะจะมี2สีก็คือสีชมพูกับสีโทนน้ำตาลแต่ว่าสีที่เขาวางขายทั่วไปก็ยังมีขายอยู่นะคะที่มัน Limited เพราะว่ามันจะแถมมากับตัว Glitter Eye Base นะคะแต่ว่าสี Limited เนี่ยปงเพิ่งรีวิวไปแหละถ้าใครเคยเห็นนะก็สีตรงกลางมันจะเป็นสีชมพูด้วยก็คือแบบน่ารักดีอ่ะแล้วก็แบบติดโทนวิ้งสวยแล้วก็ที่สำคัญคือส่วนมากเราจะพบปัญหาว่าสีชมพูอ่อนเนี่ยเวลาทาที่ตาแล้วมันไม่ค่อยติดสีแต่ว่าพาเลตตัวนี้ค่ะมันออกสีชัดแล้วก็สีนุ่มอ่ะสีสวยมากๆค่ะก็เหมาะกับวินเทอร์นี้จริงๆค่ะค่ะต่อจากอายแชโดว์ก็มาที่อายไลเนอร์กันบ้างนะคะอายไลเนอร์เนี่ยต้องขอแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือดินสอลิควิดแล้วก็ในส่วนของเจลไลเนอร์นะคะสำหรับดินสอเนี่ยต้องขอยกให้อันนี้แล้วกันเป็น Dior นะคะอายไลเนอร์วอเตอร์พรูฟจาก Christian Dior นะคะก็อันนี้ซื้อมาสแปร์ไว้นะคะเป็นของใหม่นี่ของเก่าจะหมดแล้วล่ะก็แกะให้ดูแล้วกันคือดินสอนะคะมันก็จะแถมมากับกบเหลาอยู่ในนี้ด้วยนะคะของ Dior แล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆดินสอครีมนิดนึงอะค่ะคือสีมันดำสนิทแล้วก็ติดทนแบบในรุ่นของดินสอก็ต้องเข้าใจขีดจำกัดมันนิดนึงนะคะถ้าบริเวณที่แบบน้ำตาไหลบ่อยๆหรือว่ามันอย่างเช่นขอบตาอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีเลอะบ้างซึ่งตัวนี้มันเลอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเลอะน้อยมากเมื่อเทียบกับดินสอเขียนตารุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆนะคะอีกข้างนึงมันก็จะเป็นแบบสปองเงี้ยค่ะเวลาเกลี่ยให้มันฟุ้งๆลักษณะแบบสโมกกี้อายอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบที่สุดแล้วตัวนี้เนี่ยพี่โบพี่สาวของเอง Crazy Rabbit นะคะกระต่ายลอยคอเป็นคนแนะนำมาแล้วก็แบบเฮ้ยถูกใจมากๆเลยก็ซื้อต่อกักตุนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ไม่ขาดต่อแน่นอนมาต่อที่ Liquid Eyeliner นะคะอันนี้ชอบมากๆใช้เป็นแท่งที่3แล้วเพิ่งออกมาไม่นานมากเท่าไหร่นะคะสำหรับ Maybelline Hyper Sharp Liner นะคะตัวนี้เส้นนะคะคมนะคะเส้นคมแล้วก็ดำสนิทที่สำคัญติดทนแล้วก็ล้างออกง่ายมากก็คือราคาถูกด้วยก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคืออันเนี้ยชอบมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่ Maybelline เนี่ยออกรุ่นนี้มานะคะก็ใช้ได้ดีแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมา3แท่งละเดี๋ยวต่อไปก็คงมีแท่งที่4 5 6 7 8ต่อไปค่ะ
และก็มาถึงเจลไลเนอร์นะคะก็ยังครองตำแหน่งอยู่เช่นเคยค่ะสำหรับ Etude House Code B นะคะก็เจลไลเนอร์รุ่นนี้คือชอบที่มันติดทนมากๆค่ะแล้วก็ล้างออกค่อนข้างง่ายราคาไม่แพงแล้วก็ชอบทุกอย่างเลยอ่ะคือสำหรับเจลไลเนอร์เนี่ยเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นที่โอเคอาจจะติดทนแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยอาจจะแพงกว่านี้ประมาณ4เท่าซึ่งถามว่าคุ้มไหมก็เจลไลเนอร์มันเป็นอะไรที่แห้งง่ายอะค่ะเราใช้ได้ไม่นานเท่าอย่างอื่นนะคะก็คิดว่าโค้ด B เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วก็น่าจะครองตำแหน่งเบสสำหรับเจลไลเนอร์ในปีนี้ไปต่อไปค่ะจบจากไอไลเนอร์ก็มาต่อกันที่มาสคาร่านะคะมาสคาร่าเนี่ยก็ขอยกให้อันนี้แล้วกันลังโคม Virtuos Precious Cell นะคะตัวนี้แพงหน่อยแต่แบบดีมากเลยอ่ะคือหัวแปรงเขาอ่ะจะโค้งอ่ะนะคะแล้วก็ปัดได้เข้ากับรูปตาได้ง่ายมากคือปัดแล้วก็ขนตาเนี่ยเรียงเส้นต่อเส้นติดทนงอนแต่อาจจะไม่ได้หนามากนะคะรุ่นนี้เขาจะแบบเน้นแบบขนตาที่แผ่กระจายได้แบบสวยงามมากๆก็คือชอบจริงๆรุ่นนี้น่าจะราคาประมาณน่าจะ 1,200 มั้งถ้าเพิ่งจำไม่ผิดนะแต่แบบใช้ดีค่ะส่วนถ้าเน้นความหนาเนี่ยก็แน่นอนว่าก็คงยังเป็น L'Oreal Ultra Volume นะคะสีดำอ้วนดำจาก L'Oreal อันนี้ก็ใช้ดีแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องขนตาตกนิดนึงก็คือควรที่จะใช้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ Eyelash Base อะค่ะก็ถ้าเป็นตัวเบสของขนตาเนี่ยต้องแนะนำอันนี้มาจอริก้านะคะ Lash Bone Black Fiber In นะคะอันเนี้ยใช้ดีมากคือเราดัดขนตาแล้วก็ปัดด้วยอันเนี้ยคือคิดดูสิคือกลับมาตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยค่ะคือลบด้วยออยล์เสร็จแล้วอะขนตามันยังงอนอยู่เลยอะคือมันคงสภาพขนตาได้งอนแบบได้เด้งจริงค่ะตัวนี้ก็คือปัดเสร็จแล้วก็ร้อยแห้งนิดนึงแล้วค่อยปัดมาสคาร่าอื่นตามก็เด้งทั้งวันค่ะตัวนี้มาจาริก้านะคะพูดถึงมาสคาร่าจะขาดที่ดัดขนตาไปไม่ได้เลยข้ามไปได้ยังไงเนี่ยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วทั้งชูทั้งแอนนาซุยชิเชโดลูนาโซก็ยังสู้อันนี้ไม่ได้อ้อลืมไปอันล่าสุดUrban Decay ที่ออกมาแบบไม่มีแกนตรงเนี้ยค่ะคือดัดได้ดีนะแต่ดัดยากไปนิดนึงอะค่ะก็ต้องฝึกเยอะๆแต่ว่ารุ่นที่ชอบมากที่สุดแล้วก็ถูกมากที่สุดเท่าที่เคยใช้มาแต่แบบเฮ้ยรักอะก็คืออันนี้เลยจิโนแมคเครนะคะซื้อที่ Beauty Buffet ถ้าจำไม่ผิดก็อันละร้อยเองมั้งตาจบแล้วต่อไปก็มาที่อะไรต่อดีคิ้วแล้วกันเนาะคิ้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะค่ะยังเป็นเซตเดิมเลยที่ต้องใช้ก็คือจะเป็น Can Make Eyebrow Liquid นะคะเขียนโครงคิ้วตัวนี้ก็ชอบมาหลายปีแล้วเพราะว่ามันเขียนคิ้วได้ไม่คมจนเกินไปอะค่ะแล้วสีที่ปริมาณสีที่มันออกมามันพอเหมาะอะค่ะแล้วก็มันก็จะถมต่อด้วยที่ Integrate นะคะเป็นของ Shiseido นี้เน่ามากเลยก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะก็จะระบายในส่วนของคิ้วนะคะให้มันเป็นสีน้ำตาลทองเสร็จแล้วเราก็ปัดต่อด้วยมาสคาร่าคิ้วจาก Pouty นะคะต้องใช้สี Gold Brown นะคะก็ปัดแล้วมันก็คิ้วมันก็จะคงรูปแล้วก็สีเนี่ยมันจะติดทนทั้งวันนะคะก็เวลาโดนเหงื่อหรือว่าโดนลายคิ้วจะได้ดูไม่แหว่งนะคะก็ยังเป็นเซตเดิมที่ยังเป็นเบสของปีที่แล้วก็ยังคงดีต่อไปนะคะก็รักมากๆค่ะจบจากคิ้วก็มาต่อกันที่แก้มดีกว่าเนาะแก้มเนี่ยต้องขอยกให้บลัชของชูเอมูระนะคะหลายๆคนคงทราบดีว่าชูเนี่ยไม่ได้ดังแค่เบสเมคอัพแต่ว่าในส่วนของพอยเมคอัพเนี่ยเขาก็ดังหลายๆตัวด้วยในส่วนของปัดแก้มนะคะก็จะเป็น Glow On นะคะสีเนี่ยเพิ่งจำไม่ได้เพราะว่าซื้อในช่วงที่มันเป็น Color Atelier นะคะก็คือแบบเป็นลักษณะ Refill แล้วเราก็ซื้อตัว
ตัวเคสมาใส่เข้าไปฉะนั้นมันก็จะไม่มีเขียนบอกแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสี peach 530สักอย่างนะคะก็จะเป็น peach อ่อนๆปัดแล้วก็ดูแบบแก้มสุขภาพดีแล้วก็ดูสีน่ารักมากๆซึ่ง blush on ของชูเนี่ยมีหลายสีที่น่าใช้ค่ะคือต้องไปลองเพราะว่าสีเขาเยอะมากจริงๆอะค่ะก็คือมันติดทนแล้วก็ความเนื้อสีของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีแบบชิมเมอร์วิงกระจายมากนะคะคือในรุ่นที่มันมีชิมเมอร์มันก็มีแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแบบ glow on ปกติที่แบบเน้นสีสันเนี่ยคือสีเขาสวยมากๆค่ะแล้วก็ชอบจริงๆค่ะแถมให้อีกอันนึงสำหรับปัดแก้มนะคะก็เป็นอันนี้เพิ่งซื้อมาจากเกาหลีไม่นาน Too Cool for School นะคะคือเห็นแบบสีมันไม่ออกอย่างเงี้ยสีมันจะเป็นแบบสีน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมันมีพัฟซ่อนอยู่ข้างในคือความวาวของมันอ่ะมันไม่ค่อยออกสีนะคะจะเรียกว่าเป็นบลัชกับไฮไลท์ผสมกันก็ได้คือแบบเราปัดอย่างของบ้างเนี่ยบางจะชอบปัดอันนี้ก่อนแล้วก็ทับด้วยอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากเพราะว่าอันเนี้ยมันจะออกสีพีชอ่อนมากๆค่ะแต่ว่าความวิงความวาวของมันเนี่ยคือต้องยอมรับเนาะว่าแบรนด์เกาหลีเนี่ยทำชิมเมอร์หรือว่าทำอะไรที่มันเป็นมุกๆเนี่ยได้สวยกว่าแบรนด์ฝรั่งหรือแบรนด์ญี่ปุ่นอะค่ะก็คืออันเนี้ยความวาวของมันน่ารักมากๆค่ะก็คือปัดคู่กันแล้วแบบเลิศที่สุดเลยชอบจบจากแก้มก็มาต่อด้วยอะไรดีไฮไลท์แล้วกันไฮไลท์ก็ยังเป็นตัวเดิมค่ะแต่ว่าอันนี้ผัดอันใหม่มาละอันที่3ละจะเป็น Etude House Secret Beam Highlight นะคะก็ไฮไลท์หลังพึ่งแบบนี้แต่ว่าความวาวเนี่ยสวยไม่แพ้แบรนด์ดังๆเลยค่ะก็คือราคาเนี่ยก็ถูกแค่แบบ100กว่าบาทหรือเท่าไหร่เพิ่งจำไม่ได้ซื้อที่เกาหลีนะคะก็แต่ว่าความวาวของมันเนี่ยวาวได้สวยแล้วก็เกาะติดได้ทนทั้งวันนะคะก็คือชอบมากๆของ Etude House ค่ะจบแล้วก็มาต่อกันที่ปากเนาะอย่างวันนี้ทามาด้วยเลยค่ะลิปสติกเนี่ยเอาเป็นลิปสติกแท่งก่อนแล้วกันลิปสติกแท่งต้องขอยกให้2ชิ้นนี้แล้วกันนะคะอันนึงเนี่ยจะเป็น Too Cool for School ค่ะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะก็ตัวนี้จะเป็น Hot Lip Sticker นะคะแท่งมันจะเล็กๆน่ารักเนี่ยค่ะแล้วก็ถูกมากถ้าต้องจำไม่ผิดนะประมาณ 8,000 วอน 8,000 วอนเท่าไหร่อ่ะประมาณ200ต้นๆ นะคะแต่แบบเฮ้ยเนื้อสีเขาบอกว่าแบบน่ารักอ่ะสีแบบน่ารักมากๆค่ะแล้วก็สีติดทนคือสาวที่ปากแห้งปากแตกอย่างปากของบางเนี้ยก็สามารถทาได้ก็ทารุ่นเนี้ยค่ะแล้วก็ต่อด้วยลิปกลอสก็แบบสีสันน่ารักมากๆแล้วก็แพ็กเกจเขาก็สไตล์เกาหลีนะคะตามชื่อแบรนด์เลยจะเป็นออกแนวนักเรียนนิดนึงอะค่ะก็ราคาถูกสีสวยแล้วก็ติดทนอันเนี้ยยกให้เป็นเบสเลยค่ะอีกอันนึงขอยกให้เป็นเบสด้วยละกันก็คืออันนี้จะเป็นแม็กนะคะจะเป็นรุ่นโปรลองแวร์ใช่แล้วค่ะเป็นรุ่นครีมนะคะก็สีเขาอะค่ะคือสีอะน่ารักจะเป็นสีพีชนะคะสีส้มๆพีชๆอย่างนี้รุ่นนี้เนี่ยเนื้อไม่ได้ชุ่มชื้นมากแต่ติดทนมากๆค่ะก็คือทาลิปอันเนี้ยตั้งแต่เช้าอ่ะจนถึงแบบกินข้าวกลางวันแบบสีลิปยังติดอยู่เลยอ่ะคือแบบติดทนจริงๆค่ะเวลาล้างออกก็ต้องใช้ออยล์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดเมคอัพเท่านั้นนะคะเพราะว่าล้างน้ำเปล่าหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยออกนะคะเดี๋ยวมันจะสะสมได้ก็คือแบบอันนี้ค่ะเวลาเราอยากจะทาลิปที่แบบติดทนๆเนี่ยก็จะนึกถึงแม็กตัวนี้เลยค่ะรุ่นนี้แบบชอบจริงๆค่ะสำหรับลิปสติกที่เป็นแบบลิควิดซึ่งหลังๆเนี่ยหลายๆแบรนด์ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็ลังเลอยู่ระหว่างเลิฟชูการ์กับลูนาโซแต่ว่าสุดท้ายเราก็ขอยกให้อันนี้ละกันลูนาโซนะคะฟลูการ์เมอร์ลิควิดลิปส์นะคะของปังเบอร์05จะเป็นคอรัลพิงค์นะคะสีเขาว่าจะแน่นปานกลางค่ะคืออาจจะสู้ชาแนลหรือว่าเคลเดอโปไม่ได้แต่ว่าด้วยราคาของเขาเนี่ยราคาเขาโอเคอะค่ะแล้วก็สามารถซื้อได้เรื่อยๆก็รุ่นนี้เนี่ยก็คือทาแล้วสีติดก็คือเหมือนเราทาลิปสติกกับลิปกลอสในครั้งเดียวก็คือประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินเราด้วยเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อลิปกลอสใช่ไหมก็อันเนี้ยค่ะก็ขอแนะนำเลยลูนาโซชิ้นนี้ชอบมากๆเลยค่ะ
ามาปิดท้ายกันด้วยลิปกลอสนะคะลิปกลอสก็ขอยกให้นี้2อันจะเป็นอันนึงนะคะเป็นลังโคมนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือจะเป็นแมคลิปกลอสนะคะสังเกตว่าว่างจะชอบสีออกชมพูนมๆเนาะเวลาเป็นลิปกลอสเงี้ยค่ะก็ทั้ง2อันเนี่ยคือชอบมาพูดถึงลังโคมกันก่อนลังโคมเนี่ยตัวแปรงของเขาเนี่ยค่ะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตรงกึ่งกลางเนี่ยมันจะเป็นรูนิดนึงนะคะทำให้ตัวเนื้อกลอสเนี่ยเข้าไปเกาะบริเวณนี้เวลาเราทาเนี่ยคือเราจุ่มครั้งเดียวแล้วก็ทาได้ทั่วปากเลยแล้วก็ตัวแปรงเนี่ยเขาจะมีองศาหักสักนิดนึงมันจะทำให้ทาง่ายแล้วก็เนื้อลิปของเขาเนี่ยดีมากๆค่ะเพราะว่าชิมเมอร์ของเขาเนี่ยละเอียดบางแล้วเวลาทาเนี่ยมันลื่นแล้วก็ไม่ทำให้เป็นคราบมันไม่หนึบเกินไปค่ะสำหรับลิปกลอสลังคมตัวนี้ก็ชอบมากๆแล้วก็ชอบที่สุดเลยสำหรับในลายของลิปกลอสนะคะเบอร์ที่บ้างใช้จะเป็นเบอร์324ค่ะอีกอันนึงนะคะสาวๆคงเคยใช้กันบ้างแล้วล่ะก็คือจะเป็น MAC Cream Sheen Glass นะคะรุ่นนี้ก็อันนี้ที่มันเห็นว่าแท่งสั้นเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวเซตนะคะที่เพิ่งรีวิวไปก็เนื้อของเขาเนี่ยใช้ได้เลยค่ะคือเนื้อเขาดีแล้วก็หนึบปานกลางค่ะแล้วก็ติดทนจริงๆก็เลยขอยกให้ทั้งแม็กแล้วก็ลังคมเนี่ยเป็นสุดยอดลิปกลอสในดวงใจของปีนี้ของแป้งเลยค่ะหมดแล้วค่ะสำหรับเครื่องสำอางที่ถูกใจแป้งมากที่สุดในรอบปี2011ที่ผ่านมาก็เป็นยังไงบ้างคะตรงกับเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าคะคิดว่าน่าจะมีหลายๆไอเทมแหละที่เพื่อนๆก็ใช้อยู่เหมือนกันแล้วก็ชอบเหมือนกันก็ยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะสำหรับในปีถัดๆไปเนี่ยมันก็จะลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็ลองไปเทียบดูได้นะคะสำหรับปี2010ที่เคยรีวิวเอาไว้นะคะว่าเป็นคิราริเบสนะคะสำหรับปี2011ก็มีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทีเดียวยังไงวันนี้ก็ขอจบไปด้วยสั้นๆแบบนี้แล้วกันเนาะก็ยังไงสำหรับคิราริเบสเจอกันปีหน้าสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็สวยๆรวยๆยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย